สวัสดีแฟนบอลชูเดย์ทุกท่านครับโอ้คู่นี้นี่สนุกสุดมันเลยนะครับแลกกันดูเดือดเลยนะแต่ว่ารูปเกมก็ยังเป็นแบบเดิมนะครับกุหลาบดำพลาดโดนนับในยกที่4นะครับโดนศอกของทางด้านยอดเหล็กเพชรนะคะแนนน่าจะไม่มีปัญหานะครับยก4นี่ยอดเหล็กเพชรนี่เหนือกว่านะครับยกสุดท้ายนี่ยอดเหล็กเพชรก็ตั้งเกมรับนะครับไม่ค่อยออกแข้งรับอาวุธรอสวนอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมด้วยนะเดี๋ยวเราประกาศผลคะแนนนะฮะขอบคุณมากครับพี่บอกครับเอาละฮะถึงเวลาแล้วเราจะมาดูคะแนนจากคณะกรรมการนะสำหรับคู่เอกในวันนี้ครับต้องบอกว่าในคู่นี้มันและดูเดือดอีกแล้วครับและเราได้ผู้ชนะอย่างเป็นเอกฉันท์ครับกรรมการทั้ง3ท่านของเราให้คะแนน49ต่อ47ทั้งหมดให้ผู้ชนะจากมุมน้ำเงินยอดเหล็กเพชรทอดจริยะนะครับกำแขนกุหลาบดำสจ.เป้อุทัยนะขอบคุณกุหลาบดำสจ.เป้อุทัยด้วยเดี๋ยวไปดูหลังเกมนะครับกุหลาบดำนี่5โดนน็อคเราสุดมวยไทยวิถีถิ่นไทยครับในวีน่าช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่คือคู่มวยที่เป็นคู่เอกของวันนี้และสำหรับการถ่ายทอดสดใน True For You ของเราครับยังเหลืออีก1คู่ที่เราจะวันๆกันครับพักสักครู่เดียวช่วงหน้าเลยกันต่อแน่นอนถือว่าคู่ดีคู่หนึ่งครับที่อยากให้แฟนมวยได้ดูครับและก็ได้เจอกับป้องไกรเดี๋ยวๆอาจารย์ทางด้านป่าชุนก็มาปลอบใจกุหลาบดำนะบอกว่าเดี๋ยวเจอกันที่สมุยนะI'm gonna make you mine.
ดูสาวกองหลังของตะโกนเล่นต่อโดนรับแล้วก็หายบ้างวันนี้น้องโดนอีกแล้วครับยังล้างอาหารบุรีรัมย์ไม่ได้เลยก็ถือว่ายังไม่ชนะเลยในการที่บุรีรัมย์กี่ครั้งแล้วน้องสี่แล้วสี่ครั้งแล้วนะวันนี้นี่สามยกดูดีกว่าด้วยดูดีกว่ายกสี่ไปโดนสองแล้วโดนเหมือนเดิมเลยใช่ครับเหมือนครั้งที่แล้วเลยยังไงบ้างเยอะๆเลยเพื่อนหวังว่าเราก็ต่อยเขาเยอะนะเยอะๆครับแต่เขาพี่แกก็โดนเยอะโดนเยอะแต่อาการไม่ได้ออกเยอะใช่ครับเราไปพลาดโดนศอกศอกซ้ายศอกสี่แต่ขอโทษนะครับวันนี้ก็อยากขอโทษลูกสี่ขอจอเปียครับแล้วก็ลูกพี่สสชราไทยเศษครับแล้วก็เสียแขกครับที่ให้สถานที่ผิดซ้อมครับไฟนี้ผมเต็มที่แล้วครับแต่ผมพลาดผมไม่รู้จะแก้ตัวยังไงครับยังมีโอกาสอีกไหมกับเจ้าหนึ่งเพชรก็ได้ครับน้ำหนักไหนดีเนาะน้ำหนัก140 140นะ170นะก็ยังถือว่าล้างอาถรรพ์บุรีรัมย์ไม่ได้แต่ก็มองว่าก็ผมยอดเลยเพชรผมว่าผมก็ต่อยกันสนุกครับสนุกคนชมมาเยอะเลยว่าต่อยสนุกมากเราไปพลาดโดนก่อนพลาดครับพลาดฝากแฟนคลับหน่อยวันนี้น้องตอนนั้นผมยังงงอยู่ว่าผมโดนอะไรนะแต่ยังดีที่ว่าผมยังลุกขึ้นมาได้ยังไงบ้างผมถามว่าทำไมต่อยบุรีรัมย์ไม่ชนะเลยรู้สึกกดดันเลยไหมน่าผมแปลกครับก่อนมาบุรีรัมย์ยังไม่ชนะได้เลยเราเชื่อนะก็อยากฝากขอโทษพี่ครับสจ๊อกเปียกครับแล้วก็สสธราไทยเศษครับแล้วก็เสียแขกครับที่ให้สถานที่ผิดซ้อมครับไปต่อไปยังไปซ้อมที่มีเกมเหมือนเดิมไหมก็ต้องรอดูก่อนนะอ่ะฝากแฟนคลับหน่อยดึงแค่ไม่เป็นไรก็ฝากขอโทษแฟนมวยนะครับแล้วก็เอฟซีกุหลาบดำนะครับวันนี้ผมทำไม่ได้ครับไฟหน้าผมจะทำไม่ดีกว่านี้ยืนยันถ้ามีอีกผ้าก็จะต่อยได้อยู่กับยอดเล็กเพชรเนี่ยไปได้ครับไปได้โอเคน้องขอบคุณมากก็ลองถามแฟนมวยครับให้แฟนมวยคอมเมนต์มาครับใช่ครับว่าผมกับยอดเล็กเพชรต่อยกันสนุกไหมครับโอเคครับน้องขอบคุณมากครับผมไปดูยอดเหล็กเพชรกันบ้างนะครับยืนทับมือนะชนะกันบ้างนะทางด้านยอดเหล็กเพชรสุริยะนะวันนี้ย้ำแค้นกุหลาบดำนะก็ถือว่าทำได้ดีแล้วเนี่ยก็ไฟหน้าถ้าเป็นไปได้ถ้าได้เจอกันสักครั้งนึงขอ140น่าจะดีกว่าวันนี้มันใหญ่ไปฝากไปถึงลูกพี่หน่อยยศีอยู่โรงพยาบาลขอบคุณยศีพี่ให้แล้วก็ขอให้ยศีหายไปไวครับผมก็ให้หายไปไวนะไฟต่อไปเจอใครเดี๋ยวฝากแฟนคลับเลยน้องถ้ายังไม่มีรายการได้เป็นไรฝากไว้ก่อนก็ฝากไว้ด้วยอย่างเหมือนเดิมนะครับที่เราจะกลับมาแล้วกลับมาแล้วนะสองไฟติดแล้วกลับมาแล้วเอาเลยครับ
ุณแฟนคลับที่ให้กำลังใจวันนี้ผมก็เป็นครับขอเถอะขอเสริมนิดหน่อยวันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมพอใจครับไฟที่แล้วกับไฟนี้มันคือดัดไหมก็พอใจพอใจครับพอใจไฟที่แล้วที่เจอกับกุหลาบดำนี่เป็นไงบ้างครับก็แบบนี้ครับแบบนี้รู้เกมแบบเดิมเลยชกกันสนุกเหมือนเดิมครับผมก็สามยกก็อย่างนี้ครับสามยกก็แบบนี้เลยว่ายกสี่ก็เป็นจังหวะของผมฝากแฟนทีค้านะครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับฝากแฟนมวยไฟหน้าด้วยเป็นกำลังใจผมนะครับทำหน้าที่มือที่สุดของเราโอเคแรกครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของผู้เอกนำรายการนะครับศึกมวยไทยวิถีถิ่นไทยนะครับโอ้โหวันนี้สนุกดูเดือดเลยนะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่กุหลาบดำสจ.เปี๊ยกอุทัยกับยอดเหล็กเพชรอัจฉริยะนะครับแต่ว่าสองใจในประเภทหาตัวช่วยกันหาใจร้ายที่เป็นไปอยู่ภายในท้องนะครับ